โอ้ยอย่าไปฟังเลยครับใช่ไหมนี่อย่าไปฟังเลยเปลืองน้ำยาล้างหูครับคุณรู้ไหมผมมีครับผมมีชื่อผมมีชื่ออะไรบ้างรู้ป่ะมีชื่อแมวใช่ไหมชื่อโทนี่ใช่ไหมตอนนี้ชื่ออะไรรู้เปล่าชื่อถูกเห่า16ปีแล้วผมโดนเห่าใครนึกอะไรได้ก็เห่าผมไว้ก่อนแล้วนี่นะแล้วยิ่งรัฐบาลทหารเองสวยเนี่ยมันไปออกแก้กฎหมายย้อนหลังแก้กฎหมายว่าผมเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทใครมันก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในประเทศอันนี้แก้กฎหมายทีหลังนะแล้วก็ไอ้คนที่เวลาแล้วเขาก็พยายามกล่าวหาผมเสร็จเรียบร้อยไอ้คนที่ดูกล่าวหาร่วมก็มาให้การเท็จใส่ผมเพราะรู้ผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเพื่อจะตัวเองจะได้รอดเนี่ยคดีไอ้ล่าสุดที่ในปปช.เมื่อไอ้เฮงซวยพวกเนี้ยให้การเท็จเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยโดนประจำ16ปีแล้วอันนี้จะว่าเป็นคาใจผมบ่ไม่รู้อันที่ถามคาใจได้จะคาใจแต่สรุปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาผมเฉยๆอ่ะผมโดนมาเยอะแล้วโดนอีกสักตัวสองตัวก็เฉยๆนับเป็นตัวเลยเหรอครับแหมอ๋อไม่รู้บางทีมันอยู่กรุงเทพมันอยู่เมืองนอกนานภาษาไทยไม่ค่อยดีอ๋อเหรอฮะโอเคครับบางทีภาษาไทยผิดพลาดไม่ได้นับเป็นภาษาไทยก็ไม่ดีภาษาอังกฤษภาษาไทยก็แย่ลงภาษาถิ่นอังกฤษก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวเจอไทยเดี๋ยวเจอฝรั่งอยู่นั่นแหละเออแต่ผมก็ไม่ได้ฟังเลยนะจตุพรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคุณนบโอ้ยอย่าไปฟังเลยครับใช่ไหมนี่อย่าไปฟังเลยเปลืองน้ำยาล้างหูล้างเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยออกด้วยนะฮะสมัยนี้นะฮะครับผมคุณต่ายมีอะไรคำถามอีกไหมฮะครับผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคุณทักษิณคะแสดงว่าคุณโทนี่คะขอโทษคุณทักษิณแสดงว่าคุณโทนี่มองปรากฏการณ์ของคุณจตุพรครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเอาตัวรอดหรือว่ามองว่าคนเราเมื่อครั้งหนึ่งรักกันมันก็มีเกลียดกันได้อย่างนี้เหรอคะคุณโทนี่ก็ผัวเมียบางทีก็หย่ากันได้นะมันก็เป็นเรื่องที่บางทีบางครั้งบางทีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ใช้เวลานะครับไม่เป็นไรหรอกคนเราเนี่ยนี่เวลาเราขับรถมานะสมมติว่าเราเพื่อนเราออกจากบ้านมาด้วยกันเมียเราก็ได้ผัวเอ๋หรือญาติก็ได้ลงขับรถมาด้วยกันมาถึงไฟแยกแดงไฟแดงนี้จะไปต่อเปล่าไปต่อก็ไปด้วยกันไปบางคนบอกไอ้ผมจะเลี้ยวซ้ายคุณตรงไปก็แยกไปมันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็อยากจะบอกกับคนเสื้อแดงทั้งหลายว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญสุดความเป็นมนุษย์เนี่ยมันรู้จักบาปบุญคุณโทษมันรู้เจ็บรู้ปวดรู้รักรู้เกลียดรู้ชังมันคือความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ต่อมาคือความเป็นคนไทยทุกคนเมื่อเป็นคนไทยแล้วมองคนอื่นเป็นคนไทยเราก็ต้องมองคนไทยอย่างคนไทยด้วยกันต่อจากความเป็นคนไทยก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าคนรักประชาธิปไตยก็ต้องอยู่กับประชาธิปไตยไม่ใช่เดี๋ยวเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวเป็นประชาธิปไตย แล้วความเป็นคนเสื้อแดงคือผู้มีรักหัวใจรักความเป็นธรรมและรักความเป็นประชาธิปไตยสำคัญสุด อย่างอื่น okay, บางคนเนี่ยตังมีน้อยต้องเล่นหวยเผื่อเสี่ยงบางคนเข้าบ่อนเล่นการพนันเพราะไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเผื่อจะฟุกได้ตังไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวิธีการของคนที่จะเอาตัวรอดมันมีหลายแบบถ้าคนที่มีปัญญามีใจสู้มีอุตสาหะก็จะมีวิธีการทำมาหากินด้วยความทุ่มเทอุตสาหะบางคนก็ไปหากินมัน
คือทุกคนความในเมื่อที่สุดเนี่ยกลับไปที่บ้านทุกคนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างไรก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนแล้วแต่ศักยภาพคนจะเอาศักยภาพที่ตัวเองมีนั้นไปใช้ในทางไหนนี่คือหลักทั่วไปผมปรงนะฮะเฉยๆใครอยากจะด่าเพิ่มผมอีกสัก 4-5 คนก็เฉยๆโดนมาเยอะละผมนึกถึงจำนวนภาษาอังกฤษอันนึงนะคุณโทนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ the best thing the money can buy นะฮะแต่อยากให้ไปโหลด ChatGPT นะจะได้ออกมาให้มันดูแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวมีสาระมากกว่านี้